สวัสดีครับแตงโมครับวันนี้เป็นพาร์ทที่3พาร์ท3ของ10ทับ22คาบายรูเกอร์คาบายนะครับตัวนี้วันนี้ยิงที่ระยะ100เนาะเพราะเทปที่แล้วลมแรงมาวันนี้ก็ลมไม่เบานะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ในการยิงวันนี้ส่วนข้อมูลปืนนี่ผมพูดไปแล้วเมื่อหลายๆเทปนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มมาวันนี้คือหมอนด้านหลังเนี่ยเห็นไหมหมอนนะครับแล้วก็จะมีบับเบิ้ลเลเวลก็คือน้ำนะครับตรงนี้ใช่ไหมช่วยในเพราะว่าที่ผมยิงในเทป2เทปที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวไซส์ช็อตมันเอียงมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางทีเราไม่รู้ตัวแล้วกระสุนมันจะออกไปทางขวาหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามันหลอกตาหรือว่าเป็นที่เราก็เลยเขาเรียกอะไรตัดปัจจัยที่เราคุมไม่ได้ออกก่อนนะครับเพราะมันค่อนข้างจะเกี่ยวกับการทดสอบปืนเหมือนกันต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพอสบับเบิ้ลเลเวลก็แคลมตัวนี้ไม่ได้อีกฮะแคลมกล้องไม่ได้อีกฮะเพราะอุปกรณ์มันค่อนข้างแน่นไปหมดเลยเห็นไหมไม่รู้อะไรยุบยับไอ้น็อตที่ผมไว้ฝั่งนี้ก็เพราะว่าที่จริงมันจะเกี่ยวกับไอ้ขอคันรั้งฝั่งนี้นะแต่ว่าด้วยเหตุผลก็คือมันไว้ฝั่งนี้แล้วมันจะติดขาพวกอุปกรณ์ถ่ายทำนะครับเราก็เลยติดโอ้น่าจะใส่ไม่ได้ฮะแน่นเอียดไปหมดเลยร่องตรงนี้ไม่มีให้ใส่แล้ว เห็นไหมฮะติดบับเบิ้ลเลเวลงั้นผมไม่ใส่ขานี้ตัวภาพในสโคปแคมอาจจะสั่นๆนิดหน่อยนะครับตัวนี้คือปืนเดิมๆไกเดิมๆอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ยิงเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วดิเทปที่แล้วที่ยิงลมแรงยังไม่ได้ปัดฝุ่นปัดอะไรกล้องตัวนี้เหมือนกันฝุ่นเยอะมากๆฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบทั้งยังไงดีเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามันเวิร์กกับไซส์ช็อตกับถอดไซส์ช็อตถ้ากลุ่มมันไม่เพี้ยนนะแต่ผมคิดว่าในกำลังขยาย16เท่ากับกล้องตัวนี้น่าจะได้เห็นรายละเอียดเวลามันชนเป้าผมเพราะผมไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาในการตั้งกล้องฝังกระนู้นแล้วก็มาอันนี้แต่มันก็จะยากในการตัดต่อนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เป็นความบันเทิงของท่านผู้ชมนั่นแหละครับไปลองดูว่าจะยิงได้กี่ชุดกระสุนที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับอีเลสปอร์ตสีเขียวตัวนี้นะครับนั่นแหละกระสุนบ้านๆปืนบ้านๆปืนตัวนี้ราคาถูกมากดูดิว่า100หลามันจะเป็นยังไงถ้ากลุ่มที่ผม expect ถึงนะครับผมยิงเอาประมาณก้นขวด M100 อ่ะประมาณนิ้วครึ่งนิ้ว2ถ้าผมจะพูดว่าให้มันได้1 MOA ผมก็กลัวว่ามันจะเวอร์เกินไปสำหรับปืนเดิมๆราคาถูกๆตัวนี้นะครับถ้าได้ขนาดนั้นผมว่าโอเคแล้วนะประมาณเพราะติ๊กเกอร์ที่ผมแปะอัน1นิ้วลองวัดกับติ๊กเกอร์ดูได้เลยหมายถึงเวลาเรายิงดูแล้วดูไปด้วยจากกล้องนะครับประมาณผมคาดหวังอยู่แค่นั้นนะสำหรับปืนแบบนี้แล้วก็กระสุนเกรดนี้นะครับกับยิงในคอนดิชั่นแบบผมนะคือนอนยิงเอาหมอนวางยิงไม่ได้ใช้ขาซ้ายไม่ได้อุปกรณ์เสริมอะไรอุปกรณ์ที่เห็นก็คือแค่นี้อย่างเดียวนะครับผมพอใจแล้วกับยิงที่ประมาณ100หลากับประมาณนั้นนะไม่ต้องเล็กเท่าเหรียญถ้าเหรียญ10ได้ไหมถ้าเหรียญ10ผมจะพูดเกินไปไหมหรือว่าฝาหัวน้ำอัดลมเนี่ยผมกลุ่ม5นัดแต่ละชุดนะเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงครับให้มันได้ก่อนแล้วเราค่อยจะโม้กันนะครับแต่ตอนนี้เราพูดแบบกลางๆไว้ก่อนนะฮะถ้าทำได้เสียงมันจะโลขึ้นมานะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราแต่วิวสันอยู่ที่เป้าทางนู้นแหละเดี๋ยวเราเซตกล้องฝั่งนี้เพราะว่าหมอนผมมันวางผมไม่รู้ว่าจะเอากล้องไว้ฝั่งไหนใช้ขาตั้งต่ำหรือสูงเดี๋ยวดูมุมกล้องให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปเจอกันชุดแรกสำหรับ100หลานะครับ10ทับ22คาบายยิงจาก25หลา0นะครับยิงเป็นโฮเวอร์ไปเลยนะครับปืนนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะบังกล้องไงนะหมอนอุปกรณ์ในการช่วยยิงก็แค่นี้แหละครับปืนกระบอกเนี้ยปกติแล้วมันจะอยู่ผมจะใช้แบบ
ค่อนข้างเลอะเทอะอยู่ในเรือบ้างอยู่ในอะไรบ้างส่วนใหญ่จะยิงศูนย์เปิดฮะไม่ได้มายิงดูความแม่นยำนี้ลมผมยิงทั้งลมอย่างนี้เลยนะน้องไม่ต้องไปกลัวมัน100หลาครับผมยิงเป้าขวาก่อนแล้วกันไหนอ่ะผมหาเป้าไม่เจอโอเคเป้าขวานะครับที่มีบับเบิ้ลเลเวลช่วยผมจะลองโฮเวอร์อยู่ที่หมายเลข3ครึ่งเนาะจากที่เรายิงโดบที่110หลาโบนัสของเทปที่แล้วที่จริงคุณยิงปืนคุณไม่ควรจะพูดเยอะอย่างนี้นะ แล้วมันหายใจไม่ทันนะติดพุงไว้เนี่ยนอนโอเคลองไป3ครึ่งฮะเอมยอดมันได้ขอแล้วหนอมดก็กัดอีกข้างหลังโคบอลครับลงมาค่อนข้างต่ำเลยเป็นกีดที่5หนูใช่ไหมกีดที่5แรงเหมือนเดิมครับมาแฮะนัดที่2โคบอลลงต่ำเลยฮะโอ้นิ้วลั่นครับนิ้วลั่นนั่นแหละ1 2 3น่าจะ5นัดแล้วเนาะใช่มั้ยครับดูจากในสโคปแล้วใช่มั้ยผมเอาขีดที่3ครึ่งเล็งกลุ่มน่าจะอยู่ประมาณนิ้ว2และ4นัดหลังแต่นัดแรกโคบอลจะลงมาขีดที่5เลยเห็นมั้ยฮะขีดที่5ในสโคปนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องโคบอลด้วยอะไรด้วยนะผมคิดว่านะแล้วก็เราก็ต้องทำความเข้าใจกันกับปืนประมาณนี้แหละครับนัดแรกที่จริงมันจะมีเรื่องโคบอลเป็นอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการยิงปืนระยะไกลด้วยนะพวกปืนตระกูลไรเฟิลอย่างนี้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมยังไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเราดูแค่ว่ากลุ่มกระสุนร้อยหลาเป็นไงเอาไปชุดที่สองกับห้านัดที่สองยิงเล็งที่3ครึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละครับหลังจากโคบอลไปแล้วกำลังขยาย16เท่าเหมือนเดิมฮะแต่เรคคอร์ดครับมีบับเบิ้ลเลเวลแสดงว่ากระสุนลงตรงอยู่นะผมไม่กังวลแล้วเรื่องสโคปเมาส์หรืออะไรพวกนี้ว่ามันจะมาตรฐานไหมนะครับช่วยได้เยอะฮะกระสุนไม่มีแจมนะครับ5นัดปล่อยไปตะกี้เนาะโอเคชุดที่2ครับเป้าซ้ายครึ่งฮะ M 3 and a half โอ้ลมดึงลมดึงเห็นไหมผมไม่เคยโทษตัวเองอยู่แล้วโอ้บับเบิ้ลเลเวลต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับเพราะนี่คือการทดสอบอ่ะโอเคกลุ่ม5นัดชุดที่2ครับอันนี้คือผมเล็งเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะ
ค่อนข้างกริปปืนค่อนข้างแน่นหน่อยนะครับเดี๋ยวชุดต่อไปเราจะปล่อยให้มันลูสกว่านี้หน่อยดูว่าการกระดกของลำกล้องหรือว่าปล่อยเทคนิคการยิงแบบไหนที่จะดีกว่ากันไปดูเป้ากันครับนู่นจุดที่เรายิงฮะชุดแรกนะครับค่อนข้างสวยนะ4นัดเนี่ยผมให้โอเคเลยน่าจะตกประมาณนิ้ว2แต่นัดแรกโคบอลมันมานี่ฮะลมค่อนข้างมีนะครับลมเดี๋ยวผมให้ดูลมเห็นไหมลมมันพัดดึงออกซ้ายหน่อยส่วนชุดที่2นี่นะครับนัดแรกเข้านัดที่2นัดที่3นัดที่4อะไรนะวุฒิอันนี้นัดที่5เหรอผมไม่แน่ใจนะนัดแรกโคบอลมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับถ้าเรายังไม่ได้วอร์มลำเนาะแต่ถ้าพวกสายฮันติ้งจริงๆต้องทำเรื่องโคบอลดีๆนะครับต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดที่2แล้วก็ไปฟาดกันเลยแต่นี้กริปปืนเราจะลองกริปให้มันหลวมๆแล้วก็ไม่ต้องฟอสมันมากนะครับดูกันชุดที่2เป็นไงครับชุดที่2 100หลาครับ10ทับ22คาบายเห็นจ้ะโอ้นี่ผมเอาหมอนพ่อหมอนแม่ผมนี่แหละมาลมยังไม่หยุดโลเลยนะครับยังมีลมอยู่ฮะไหนเป้าฮะโอเคผมจะไม่เกรงบังคับปืนมากครับชุดนี้โคบอลผมเห็นลูกสะบัดเลยครับนัดสุดท้ายเนี่ยตาผมไวมากเลยนะบอกเลยฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ดีสำหรับการทำกลุ่มกระสุนนะครับเพราะว่ามันมีลมวนอยู่แต่ยิงให้ดูฮะถ้ายังไงข้องใจเดี๋ยวเทปหน้ามาทำให้อีกก็ได้ไม่ได้เสียวอยู่แล้วฮะโอเคชุดที่2ครับ100หลาของการยิงชุดที่ครั้งที่2เล็งเท่าเดิมพอเผื่อลมแล้วมันออกมาฝั่งนี้เลยเผื่อลมอีกทีหนึ่งนั่นแหละพอมันเข้ามือแล้วมันจะห้าวอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะยิงไปอย่าไปเสียวฮะไปดูกลุ่มกระสุนครับยิงครั้งที่2จะได้ให้ดูหลายๆชุดหน่อยนะครับโอเคค้างสไลด์เรียบร้อยไปดูกลุ่มกระสุนครับ100หลายิงครั้งที่2เห็นดูกลุ่มกระสุนไหมที่น้องวิวสันการวางตะแคงอย่างนี้นะฮะให้กลุ่มกระสุนมันแฉลบลงมาเห็นไหมฮะปลอดภัยฮะเป็นแนวกระสุนนี่ครับชุดกลุ่มที่2นะฮะนัดแรกลงต่ำกว่าจุดที่เล็งมาเยอะเลยนะประมาณ2นิ้วครึ่งเลยนะเนาะใช่ไหมเวลาโคบอลอันเนี้ยแล้วก็นี้มันก็แกว่งไปแกว่งมาแต่อันนี้ผมเห็นหางมันแกว่งจริงลมมันตีผมสัมผัสได้ อันนี้ชุดที่2เห็นไหมครับตอนแรกผมเผื่อประมาณนี้แหละเผื่อประมาณนี้แล้วก็กะว่าให้ลมมันดึงเข้ากลางแต่ก็อันนี้แสดงว่าการยิงแบบฟรีคอนโทรลรีคอยล์ได้ผลนะครับกลุ่มนี้อยู่ประมาณ2นิ้วเกือบ2นิ้วฮะเนาะโอเคไม่พูดเยอะครับไปชุดต่อไปเลยเปลี่ยนเป้าจะได้ยิงก่อนแดดจะหมดฮะจะได้ยิงหลายๆชุดหน่อยยิงครั้งที่3 100หลาครับ
คอนดิชันเดิมนะครับโอเคมอนพ่อเหมือนแม่เหมือนเดิมคอนดิชันเดิมนะครับยิงไม่ไอ้นี้ไก่ยายิงไม่กริปปืนไม่ได้แน่นมากครับไหลไม่ได้ชนเท่าไหร่เป้าตัวนี้ผมใช้เล็กลงนะ aim small miss small ครับต้องทำสมาธิเยอะดอกโคบอล3ครึ่งอ่ะนัดที่4หลุดเฉยเลยอันนี้ก็นิ้วลั่นครับกลุ่มสวยนะแต่เดี๋ยวชุดนี้ต่อไปผมถอดตัวรัดลำกล้องออกก่อนเนาะหรือยังไงหรือกลุ่มกำลังมายิงชุดหนึ่งก็ได้ไหมเนาะเดี๋ยวค่อยถอดยางรัดลำกล้องออกว่ายังไงกลุ่มค่อนข้างสวยนะเห็นไหมยิงไม่ต้องเครียดไม่ต้องซียิงเอาสนุกสนุกอะอย่าไปคิดเยอะ100หลานี่มันเกินกำลังของจุดสองไปเยอะแล้วนะโอ้ยบอกร้อนบอกร้อน นี่ผมเล็งเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับกลุ่มโอเคนะผมว่านิ้วครึ่งนั่นน่ะโอเคค่อนข้างจะลั่นนะอันนี้เราไปดูกลุ่มแล้วเดี๋ยวเราถอดชุดต่อไปเราถอดรับเบอร์แบนออกกับเดี๋ยวลองผมจะลองถอดสายช็อตออกเลยเนาะแล้วผมเอากล้องอีกตัวหนึ่งตั้งดูว่ามันจะเกี่ยวกับสายช็อตไหมนะครับเพราะเวลาเรายิงไปด้วยถ่ายทำไปด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะนั่นแหละ Mac Run Well ครับ Very Good ครับอันนี้ถือว่าล้างแมกกาซีนแล้วทำงานได้ค่อนข้างโอเคนะผมว่าไปดูกลุ่มกระสุนครับเดี๋ยวถอดโอ้ยังไม่ถอดดิงั้นเดี๋ยวผมยิงอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีสโคปเมาส์ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูว่ายังไงนั่นแหละครับฮะ100หลาชุดนี้ไม่น่าเกลียดนะครับชุดแรก2นิ้วครับแต่กลุ่ม4นัดเนี่ยอยู่นิ้วครึ่งนะครับอันนี้อยู่2 inches นี่ก็เหมือนกันประมาณนิ้วราวๆ center to center นะครับประมาณนิ้วกับอีก6หุ้นเนาะประมาณนั้นนะครับค่อนข้างผมพอใจนะตัวเนี้ยดูแมกกาซีนนะครับนี่คือแมกกาซีนรูเกอร์นะครับปิดได้นะครับ 10/22 ปิดได้นะครับปิดมิดนะครับไม่เหลือนะครับอันนี้แลบหน่อยนึงเอ้ยไม่แลบดิเป็นไงฮะถือว่าไม่เบานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอากล้องอีกตัวหนึ่งมาตั้งก่อนว่าแล้วก็เดี๋ยวเรายิงแบบไม่มีสโคปเมาส์ดูว่าการคอนโทรลมันจะเป็นยังไงครับเปลี่ยนเป้าก่อนแดดจะหมดแล้วฮะ100หลาครับอันนี้ไม่ใช้สโคปแคมนะครับไม่ได้หมกนะเอาให้ดูเห็นเลยว่าตะเกียบยิงยังไงเอมอย่างนั้นแล้วก็โอ้ยล็อกก่อนยังไม่ได้เอาตัวนี้ออกแล้วผมยิงนี่คือยิงแบบเป็นออโต้ฟีดไปเลยนะคือใช้งานในระบบมันปกตินะครับแล้วก็ที่ให้เห็นคือ
เลขมันเดิมยิ่งมันเดิมกลุ่มมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับกับแบรนด์นี้ยังไม่ได้อันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเลื่อนกับปืนยังไม่ได้ล้างลำนะตั้งแต่เห็นในซีรีส์นี้มานะครับโอเคผมยิงเป้าซ้ายก่อนเป้านี้เล็กเหมือนกันเป็นควอเตอร์ของนิ้วหนึ่งนะฮะลมกลับมานิ่งแล้วฮะมีนิดหน่อยสิบทับทั้งสองคาบายเดิมๆท่านอนกับหมอนโง่ๆครับไหลนุ่นดีดินัดสุดท้ายมองไม่เห็นน่าจะไปทับนัดที่3อ่ะอันนี้กริปแน่นๆเลยฮะโอเคชุดที่2ครับขวาอันนี้กริปแน่นมันจะขึ้นบนอย่างนั้นน่ะลมมีนิดหน่อยกลุ่มไม่น่าเกลียดนะฮะอย่าลืมนะครับว่านั่นคือ100หลานะครับโอเควันนี้น่าจะโอเคยังนะครับสำหรับการยิงแบบเดิมๆของคาร์บายกำลังขยายที่16เท่า Zero Holdover 25หลาแล้วก็ Holdover เอานะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราทดสอบจะถอดรับเบอร์แบนด์กับอันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวเทปหน้าผมจะยิง200หลาดูว่ามันจะไปไหวไหมกลุ่มกระสุนขนาดนี้ผมว่า200หลานี่มีเท่าแผ่นซีดีได้อยู่สูสีกับตัวลูกเลื่อนที่ผมเคยใช้อยู่เหมือนกันนะครับกล้องตัวนี้ดับครับ น่าจะไม่เห็นฟุตเทจตัวนี้มั้งฮะอันนี้คือresult นะครับของกล้องไม่ได้เรื่องเลย ชุดที่ยิงโดยที่ไม่มีนี่นะครับกลุ่มฐานกว้าง2นิ้วเหมือนเดิมมาตรฐานเฉลี่ยแล้วนะครับยังไม่ได้เท่ากับที่ผม expect ไว้หมายความว่าผมให้ประมาณนิ้วครึ่งนิ้ว2นี่จะเซอร์ไพรส์มากเลยครับแต่นี่ก็ไม่ได้แปลกใจนะครับกลุ่มถือว่า100หลาไม่น่าเกลียดนะยิงแบบนี้อีกนี้ก็คือนี่ไอชุดที่2อ่ะยิงตะกี้นิ้วครึ่งเห็นไหมฮะนิ้วครึ่งฝั่งนี้ล่ะนิ้วกว่านิ้วครึ่งเกินครึ่งด้วยเกือบ2นิ้วนะครับสำหรับ100หลานะครับยิงแบบเดิมๆมาจากโรงงานแบบไหนยิงแบบนั้นเลยถือว่าให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างโอเคนะพอใจสำหรับสายล่าเลยแหละแล้วด้วยน้ำหนักพันท้ายแบบนี้กับเซตอัพแบบนี้ยิงแบบนี้อย่างที่ผมบอกครับเป็นแบบยิงแบบฮันติงเป็นยิงแบบพวก precision ไกด์เดิมๆหนักค่อนข้างหนักผมไม่แน่ใจว่าไกด์โรงงานมันมาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวไปดูระยะ200หลาเลยยิงให้ปลอดภัยยิงให้สนุกไปกับมันยิงเพื่อการเรียนรู้ยิงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนฝูงไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเทปต่อไป200หลา10/2คาร์บายซีรีส์พาร์ท4นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันไว้เดี๋ยวยังไงได้เจอกันอีกเทปต่อไปครับสวัสดีครับ